มันชักจะน่าสงสัยนะพี่จำปาทำไมองค์เหนือหัวไม่ยอมให้พวกเราตามเข้าไปหรือว่ามีเรื่องลับอะไรกับพระมเหสีชุนนี่ก็เซ่อไปได้หัวเมียจากกันไปนานๆย่อมอยากอยู่ด้วยกันตามลำพังเป็นธรรมดาจะได้มีเวลาจู๋จี๋พวกเราเข้าไปก็กลายเป็นก้างขวางคอน่ะสิแล้วไอ้พี่เอี้ยงของเราหายไปไหนทำไมไม่ตามเสด็จกลับมาไม่เห็นหน้าดำๆเลยเกิดความคิดถึงไงแหมมันก็คิดถึงแกหมั่นไส้มากกว่านะพี่จำปาแต่พอคิดว่าเราเองก็ไม่มีใครขืนไม่สนใจมันวันหนึ่งก็อาจจะขึ้นคานได้ก็เลยต้องทำใจเสียงใครร้องไห้สะอึกสะอื้นดังมาจากข้างในเสียงมเหสีจันทนาของเรานี่จำปีจำได้พระมเหสีกันแสงด้วยเหตุใดกันนะหรือว่าองค์เหนือหัวทรงเป็นอะไรเรารีบเข้าไปดูกันดีกว่าไปสิพี่จำปาฟังเหตุผลของพี่ก่อนได้ไหมจันทนาที่พี่พาสร้อยดอกหมากมาที่นี่ก็เพราะว่าเสด็จพี่ทรงสัญญากับหม่อมฉันแล้วว่าจะไม่มีหญิงใหม่แต่แล้วก็ไม่รักษาสัญญานอกจากจะทรงมีแล้วยังพาหญิงใหม่มาหยามน้ำใจหม่อมฉันถึงที่นี่ฟังพี่ก่อนหม่อมฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นจำปาได้ยินเสียงกันแสมของพระมเหสีมีเรื่องอันใดหรือเพคะใครอนุญาตให้พวกเจ้าเข้ามานะข้ากำลังปรึกษากับพระมเหสีของพวกเจ้าออกไปก่อนเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรเสด็จพี่มาไล่คนของหม่อมฉันอย่าเพิ่งไปจำปาจำปีแย่แล้วทำยังไงดีจำปีก็ไม่รู้เหมือนกันพี่จำปาไม่น่าทะเร่อทะร่าเข้ามาเลยนะนี่ทรงฟังจันทนาให้ดีนะเพคะหม่อมฉันจะไม่ยอมให้เสด็จพี่ออกไปรับหรือพาแม่สร้อยดอกหมากดอกมะพร้าวอะไรนั่นเข้ามาในวังนี้อย่างเด็ดขาดเพคะทำยังไงดีล่ะพี่โบตันตะวันใกล้จะรับทิวไม้แล้วนะแต่องค์หญิงของเรายังไม่ยอมเสวยพระกยาหารมื้อเย็นสักทีพี่จะลองทูลดูอีกทีเสวยพระกยาหารเย็นเถิดเพคะพระชายาข้าจะรอกินพร้อมสวามีของข้าราชวังอโยธยาอาจจะอยู่ไกลจนเสด็จไปกลับไม่ทันในวันนี้ก็เป็นได้นะเพคะนี่เป็นข้าวหอมของเมืองอโยธยาและยังมีกับข้าวที่เรียกว่าน้ำพริกผักจิ้มด้วยมองดูน่าลิ้มลองเสวยนะเพคะถ้าพวกเจ้าหิวมากนักข้าอนุญาตให้กินก่อนได้สำหรับข้าแล้วอดข้าวแค่นี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่กำลังทรมานใจอยู่ก็คือเรื่องที่ข้าไม่รู้และกำลังสงสัยว่าสมามีของข้ากำลังทรงทำอะไรและมีเรื่องใดที่ปิดบังข้าติงตังว่าจะถามพี่เอี้ยงกับอมาเดชาก็หนีหน้าไปทั้งสองคนแล้วเพคะนี่แหละยิ่งทำให้น่าสงสัยถึงพวกเราจะเป็นหญิงแต่ก็ไม่ใช่คนที่หูหนวกตาบอดใบ้ควรที่จะได้รับรู้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยไม่ใช่รอคอยอย่างอับจนหนทางเช่นนี้โบตันนึกออกแล้วเพคะพระชายาบางทีผู้ที่สามารถให้คำตอบของพวกเราได้น่าจะเป็นท่านเหล่าซื้อนะเพคะเหล่าซื้อจริงสินะโบตันงั้นเจ้าไปตามท่านเหล่าซื้อมาหาข้าเดี๋ยวนี้เพคะติงตังเจ้าอยู่เป็นเพื่อนพระชายาก่อนนะข้าหวั่นใจในคำตอบจริงๆนะติงตังแต่ยังไงยังไงข้าก็ต้องหาคำตอบให้ได้
ในที่สุดเวลาที่ข้าวันใจก็มาถึงจนได้พูดอย่างนี้แสดงว่าท่านน่ะต้องรู้อะไรดีๆใช่ไหมถ้ารู้อะไรดีๆก็ไม่เป็นไรหรอกนางหนูบ่ตันแต่ข้าดันรู้อะไรที่ไม่ดีเท่าไรหรือไม่ดีเอามากๆน่ะสิไม่ทูลพระชายาก็คงไม่ได้ทูลแล้วผลจะเป็นยังไงยังนึกไม่ออกเลยนะเนี่ยแค่เนี้ยพระชายาก็ไม่ยอมเสวยพระกยาหารแล้วนะข้าสองพี่น้องก็ต้องอดตามไปด้วยงั้นข้าช่วยให้พระชายายอมเสวยก่อนก็แล้วกันถ้าไปทูลพระชายานะนางหนูบัวตันว่าเสวยพระกยาหารเสร็จเมื่อไหร่ข้าจะเข้าไปเฝ้าเพื่อถวายคำตอบทันทีท่านเนี่ยฉลาดสมเป็นกุนซือของฝ่าบาทจริงๆนะข้าจะรีบไปทูลพระชายาเดี๋ยวนี้แต่กุนซืออย่างข้ากำลังจะจนปัญญาแล้วนะเนี่ยข้ากินอาหารเสร็จแล้วตามที่ท่านสั่งหม่อมฉันสมควรตายไม่ได้หันกล้าใช้คำสั่งกับพระชายาหรอกพระเจ้าค่ะข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านหรอกนะข้ามีเรื่องจะถามท่านในฐานะที่นับถือท่านเสมือนหนึ่งญาติผู้ใหญ่ท่านมีเรื่องอะไรที่รู้และข้ายังไม่รู้บ้างเกี่ยวกับเสด็จพี่ช่วยบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ได้ไหมหม่อมฉันหรือท่านจะยอมเห็นข้าเป็นคนโง่ต่อไปหรือท่านไม่คิดจะเป็นที่พึ่งให้ข้าอย่าตัดต่อเลยพ่อเจ้าค่ะแค่นี้เราซื้อผู้ชราก็อยากจะฆ่าตัวตายด้วยความละอายใจเต็มทีเรื่องของพระราชบุตรเขยหรือพระเจ้าสายน้ำผึ้งแห่งอโยธยาที่พระชายายังไม่ทรงทราบก็คือทรงมีพระมเหสีอยู่ที่นี่แล้วพระเจ้าค่ะฮะเสด็จพี่ทรงมีมเหสีแล้วเป็นความจริงเหรอเนี่ย